คุณกำลังฟังกขส. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กขส. Let's Listen ช่องทางที่เราจะมานำเสนอในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขส.เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขส.กระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาววินัทแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขส.ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการสอบผอ.เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสปท.ค่ะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2565รองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกขส.นำคณะผู้บริหารสำนักงานกขส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2565ณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการสอบและการบริหารจัดการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19โดยในวันที่24กรกฎาคมเป็นการสอบภาคก.ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่และในช่วงบ่ายเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันโดยได้มีการจัดห้องสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคไว้ด้วยค่ะสำนักงานกขส.ได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่ในทุกๆครั้งและได้เน้นย้ำค่ะให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งการคัดเลือกปี2565นี้กขส.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและตามมาตรฐานตำแหน่งตามว. 3/2564และมีบัญชีเดียวไม่แยกเป็นบัญชีสผป.และสผม.เหมือนที่ผ่านมาเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งสามารถขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น514รายโดยมีผู้เข้าสอบจำนวน512รายหลังจากการสอบภาคก.เสร็จสิ้นแล้วสำนักงานกขส.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านภาคก.เพื่อเข้ารับการประเมินภาคข.และภาคค.ภายในวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันจันทร์ที่5กันยายน2565ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกขส.ที่ www.otepc.go.th ต่อไปค่ะและเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานกขส.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ในหลายๆประเด็นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาค
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้เมื่อวันที่25กรกฎาคม2565สำนักงานกคส.ยังได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.วงเล็บ2เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการสืบเนื่องมาจากที่กคส.ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.วงเล็บ2ทั้งในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการกคส.กำหนดให้ใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดจึงได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการของกพ.ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลมพร้อมทั้งนำกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กพ.กำหนดได้มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบทและกลไกการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.วงเล็บ2จนนำมาสู่การประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.วงเล็บ2เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกคส.ที่ www.otepc.go.th และสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคส.ผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักงานกคส.จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักงานกคส.นะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำเอาสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารโดยกรมประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคส.กระทรวงศึกษาธิการ